สวัสดีครับรันราวรีแอคชั่นนะครับผมวันนี้พวกเราจะมารีแอคตัวอย่างซีรีส์วายเรื่องใหม่นะครับบอกใบ้กันชัดเจนเห็นตัวนี้น่าจะรู้แล้วไหมใช่ชัดมากๆแล้ววันนี้เราจะมารีแอคออฟฟิเชียลเทรลเลอร์เรื่องไอ้หลงไหนไอ้เป็ดเหลืองนั่นเองจากค่าย M4 Entertainment ใช่แล้วเรื่องนี้ความพิเศษก็คือรันเป็นคนเขียนบทนะครับอยู่หนึ่งในทีมเขียนบทในทีมเขียนบทมี3คนด้วยกันก็คือมีรานมีพี่พิมพ์แล้วก็น้องขนมทั้งหมด3คนแล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษก็คืออะไรครับก็คือเกมได้ร่วมเล่นในซีรีส์เรื่องไอ้ลงไหนด้วยค่ะใช่รับบทเป็น2ขวัญ นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าofficial trailer จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงอัปเดตให้ทุกคนฟังก่อนก็คือว่าใครที่ติดตามช่องเราและอยากสนับสนุนเนี่ยก็สามารถไปช่วยอุดหนุนสินค้าของพวกเราได้นะครับจาก Run Around Studio นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างมีสินค้าหลากหลายมากมายจาก Run Around Studio ก็สามารถเข้าไปเลือกชมเลือกดูได้นะคะใช่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อหมวกหมอนผ้าหลายอย่างมากแล้วแม้กระทั่งเสื้อเราก็มีทั้งเสื้อยืดธรรมดาเสื้อฮูดมีทุกอย่างเลยเข้าไปดูได้แก้วน้ำก็บอกน้ำมีหมดตามลิงก์ที่อยู่ในกล่อง description เลยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเริ่มดูกันแล้วว่าเทรลเลอร์จะเป็นยังไงนะใช่ตื่นเต้นมากแล้วก็ลืมบอกว่ามันมี2เวอร์ชันด้วยใช่เวอร์ชันที่เป็น official trailer เฉยๆใน YouTube กับofficial trailer uncut version ซึ่งดูได้แค่ใน iQIYI เท่านั้นด้วยเดี๋ยวเราจะดูกันทั้ง2เวอร์ชันเลยใช่ครับผมไปดูกันเลยแคนาดาใช่ไหมฮะข้อสิบไอ้สปิคเออชายโอ้โหข้อสิบหรอทะเลาะวิวาทจะโดนไล่ออกแกต้องกลับไทยกับฉันเมื่อไหร่ครับโอ้โหฮะผมทรงนี้หน้าเด็กมากเลยเนาะเด็กมากนี่มาแล้วดูตรงนั้นเลยครับอยู่กรุงเทพใช้รถแบบนี้ก็ดีอยู่ไม่ใช่รถครับพ่อดูคนขับครับเออน้องปีนี่ไงเป็ดเหลืองครับเป็ดเหลืองเป็ดที่แม่ทั้งหมดไหมขอบคุณครับความสูงอะเนาะน่ารักที่คอนโดเหรออยู่โคตรใกล้มอเลยใช่คอนโดเพื่อรับคนใหม่ของกูเจอทางนี้นะครับเพื่อนรักเอ้าไปไหนเจอกันอีกแล้วครับเพื่อนรักน้องก้าหลิววันนี้ไปบีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะฮะไปน้องเขาต้องมีแฟนด้วยวะกูคงอกหักเลยพวกมึงเอาหมดแก้วเลยเดี๋ยวนี้ช้อนช้อนเป็นเดียวเดียวอ่ะครับตัดกูชอบมึงมากนี่ก็คือเมาเสียใจนะแค่ไม่เลิกยั่วกูมันอยู่ฉันไหนไม่มีเสียใจหรอกโอ้โอ้ลูกมันก็แรงอ่ะเนาะอุ้ยมึงเจ็บไหมกูขอไปทบทวนตัวเองก่อนอย่าเพิ่งมายุ่งกับกูเจ้าอยากมีลูกก็เลยแย่งผมไปจากแม่ขอโทษเจ้าหน้าอย่างนี้นะคนที่เลี้ยงดูไอมาตลอดดูเลวขนาดนั้นเลยเหรอขอให้เจ้ามีความสุขสิ่งที่เจ้าแย่งมาแล้วกันฉันเป็นแม่ฉันก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดกับลูกของฉันโอ้โหเกลียดกูนะแม่จิกขนาดนั้นแม่ต่อยไหมนี่กูทำอะไรลงไปวะเนี่ยกูขอโทษนะไอกูผิดเองมันต้องคิดจริงโอ้ยไม่จริงไอ้ขอโทษกูไม่ได้อยากมันเป็นแบบนี้ทำมึงเกลียดกูอ่ะมึงไล่กูได้นะแล้วกูก็จะไปไม่ใช่แบบนั้นโอ้โหแสงสีดีมากมองหน้าบนไปคิดว่ากูรักหลับกูเหรอมึงนั่นแหละที่จะรักหลับกูมันต้องเกี่ยวไหนโซ่อุ้ยทำไมกูต้องรู้สึกดีด้วยเนี่ยเฮ้ยถ้ามึงไม่รีบไปอาบจะปั้มมึงถ้าเช็ดแบบนี้กูอีกนานยังไม่อีกอุ้ยกูได้ใช่ไหมนี่ไงโผล่มาเท่ากับ2วิทวนบอกมันอีกแล้วนะกูรักมึงอุ้ยตรงนี้ตลาดขนาดไหนนะน่ารักกูชอบมึงเลยแต่ก็ยิ่งชอบมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อนกูอ่ะต้องเป็นเนื้อคู่แน่แน่
มันน่ารักมากแล้วเราในฐานะที่เราเขียนบทเองก็คือจำได้ทุกตัวจำได้ทุกบททุกแดนหลอกน้ำก็ตอนเขียนก็ว่าน่ารักแล้วพอออกมามันก็น่ารักมากกว่าเดิมพอเห็นเป็นภาพเนาะมันก็รู้สึกดีอ่ะแล้วตอนเล่นเรารู้สึกว่าทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วพอยิ่งไม่เห็นอ่ะการตัดต่ออะไรหลายอย่างองค์ประกอบรวมทุกอย่างสกอร์นู่นนี่นั่นมันทำให้แบบมันน่ารักขึ้นมากใช่ครับเดี๋ยวเราต่อไปเราจะไปดูเวอร์ชันอันคัดกันในไอฉีนะครับผมมาดูกันว่าจะแตกต่างกันไหมนะก็สิบหรอทะเลาะวิวาจะโดนไล่ออกแกต้องกลับไทยแบบนั้นเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวนี้ฮะเดี๋ยวพ่อเจอแม่เลยครับอยู่ในเทพใช้รถแบบนี้ก็ดีอยู่ไม่ใช่รถครับพ่อดูคนขับครับอันนี้คือตกหลุมรักหรอใช่แต่ได้เห็นใช่เพราะว่าเนยยายบอกว่าตกหลุมรักเพราะว่าหน้าเหมือนเจ้าหน้าเป็นเรื่องเออเมื่อกี้นายทำหล่นไหมขอบคุณครับนี่คอนโดมึงเหรออยู่โคตรใกล้มอเลยใช่คอนโดเพื่อนรักคนใหม่ปูเชิญทางนี้นะครับเพื่อนรักเอ้าพี่ไหนเจอกันอีกแล้วนะคะน้องก้าหลิวคือวันนี้เอ้าพี่บีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะทำไมน้องก็ต้องมีแฟนด้วยวะผมอกหักเลยพวกมึงเอาหมดแก้วเลยเดี๋ยวนี้ชนอยากรู้ว่าเวอร์ชันอันคัทมันจะได้เห็นอะไรมากแค่ไหนกูชอบมึงตั้งตารอเนี่ยไหนเสียใจแล้วยังไม่เลิกยั่วกูคนหนึ่งฉันไหนมันมีเสียใจอ่ะทนไม่ไหวนะโอ้มึงเจ็บไหมกูขอไปทบทวนตัวเองก่อนอย่าเพิ่งยุ่งกับกูเจ้าอยากมีลูกก็เลยแย่งผมไปจากแม่ขอโทษเจ้าหน้าที่นะคนนี้เลี้ยงดูไอมาตลอดดูเลวขนาดนั้นเลยเหรอขอให้เจ้ามีความสุขสิ่งที่เจ้าแย่งมาแล้วกันฉันเป็นแม่ฉันก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดกับลูกของฉันเลิกเลยนะเกลียดลูกนะครับปล่อยให้ปล่อยไหมนี่กูทำอะไรลงไปวะเนี่ยกูขอโทษนะไอผิดเองมาๆสรุปที่จริงโอ้ยไม่จริงไอปวดโดนกูไม่ได้อยากมันเป็นแบบนี้ถ้ามึงเกลียดกูอ่ะมึงไล่กูได้นะแล้วกูก็จะไปใช่ไหมงั้นผมหน้ามึงไหมคิดว่ากูรักหลับมึงเหรอมึงนี่แหละโอ้โหมึงเกลียดไอ้เด็กมันลายนะเนี่ยคิดพร้อมเองไปเลยจ้าถ้ามึงไม่รีบไปอ่ะปั๊มถ้าเช็คแบบนี้กูอีกนานเลยกูรักมึงกูรักมึงอย่าไปบอกคนอื่นได้แค่กูรักมึงตรงนี้ตลาดขนาดไหนนะกูก็ชอบมึงอยู่ดีแต่ไปยิ่งชอบมากขึ้นกว่าเธอเมื่อกูอ่ะต้องเป็นเนื้อคู่กันแน่เลยยังไงล่ะปรบมือเลยอันคัทเวอร์ชันก็คือเราได้เห็นบรรดาพูดง่ายๆก็คือเป็นพวกเลิฟซีนหรือ NC อย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นแต่ก็เป็นการตัดให้เราดูแบบไวๆเพราะว่ามันเป็นแค่เทรลเลอร์แค่นั้นใช่เป็นแค่เทรลเลอร์อยากดูอันเต็มก็คือไปดูในเรื่องซึ่งในฐานะคนเขียนบทก็บอกเลยว่า NC ค่อนข้างเยอะแล้วก็ดุประมาณนึงเพราะว่าปรับจากในนิยายลงมาแล้วมันในนิยายก็ดุมากอันนี้ก็คือปรับลงมาแล้วให้มันสามารถออกอากาศได้แอบกระซิบแอบกระซิบว่าแอบเห็นตอนเขาเข้าซีนกันมาแล้วว่ามันพูดตรงๆว่าคู่เนี้ยให้เรียกได้ว่าเป็น perfect match เป็นลงตัวเป็น perfect match จริงๆก็อยากให้รอดูนะสำหรับ NC ของคู่นี้พูดในฐานะคนเขียนบทเลยพูดในฐานะที่เราได้อยู่ที่กองเราได้แบบเห็นมาแล้วแล้วก็บอกว่าอยากจะบอกอีกว่า
กล้องเก็บความหล่อของเขาไว้ไม่หมดเก็บไว้ทุกคนดูไม่หมดต้องเจอตัวจริงใช่ถ้ามีโอกาสอยากให้ไปเจอตัวจริงก็จะรู้ว่าที่เราพูดเนี่ยไม่เกินจริงไม่ได้ล้อเล่นและไม่เกินจริงเพราะว่ากล้องเก็บความหล่อของมีนและปิงไม่หมดจริงๆนะนั่นแหละครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับไอหลงไหนใกล้จะออนแอร์แล้วก็คือ EP แรกวันที่26กันยายนนี้ทางช่อง3ช่อง3เวลา 5:00 นตรงครับแล้วก็ย้อนหลังที่ไอฉี่ใช่เวลา 5:30 นครึ่งใช่ไหมครับหรือเที่ยงคืนประมาณนี้แหละเพราะปกติย้อนหลังก็จะประมาณนี้ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก็รอดูจาก Official อีกทีละกันแต่ว่าโดยประมาณก็จะประมาณนี้นะครับผมดูย้อนหลังได้ที่ไอฉี่เท่านั้นนะครับก็ฝากไปดูกันด้วยนะบอกเลยว่าได้กลิ่นความแมสไม่น่าจะผิดหวังถ้าใครความแมสใครที่เคยอ่านนิยายมาแล้วค่ะก็ค่อนข้างที่จะเหมือนนิยายมีแค่แบบเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนดีเทลบางอย่างด้วยแบบด้วยข้อจำกัดเรื่องโลเคชั่นหรืออะไรแบบนี้แต่ว่ารับรองได้ว่าแทบจะเหมือนในนิยายเลยนะก็มีเพิ่มเติมเพื่อความสนุกและสีสันแหละอื่นๆแต่ว่าฉากเด็ดๆเนี่ยแทบไม่ได้ตัดออกเลยในฐานะคนเขียนบทนะเขียนไปไม่ได้ตัดออกเลยแต่ว่าตอนถ่ายทำกับตอนตัดต่อเนี่ยไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นอะไรยังไงเพราะว่ามันอยู่ที่กระบวนการทำงานหลายอย่างด้วยก็เดี๋ยวรอดูไปพร้อมๆกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอภิสิทธิ์ในการดูก่อนใช่ครับก็ไปรอดูพร้อมๆกันยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับไอลงไหนนะครับแล้วก็ฝากช่องพวกเราไว้ด้วย Run Around นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนนะครับครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย